จังหวัดพิจิตรจัดก,กิจกรรมประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับอำเภอโพทะเลและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรจัดก,กิจกรรมประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา 28กรกฎาคม2560ที่แม่น้ำพิจิตรเก่าบริเวณหน้าวัดทุ่งน้อยอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์นายอำเภอโพอทะเลเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับอำเภอโพอทะเลและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรกำจัดผักตบชวาที่เกิดขึ้นแน่นเต็มพื้นที่แม่น้ำซึ่งมีพื้นที่รวม600ตารางเมตร ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนถ่ายเทได้และไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับแม่น้ำพิจิตรเก่าปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝ,ฝั่งให้สวยงามสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่สัญจรไปมารวมไปถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขผักตบชวา ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆโดยในวันนี้มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมและยังได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ในการกำจัดผักตบชวาทั้งนี้เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจะนำผักตบชวาที่ได้ไปทำปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรต่อไป